ติดตาต้องรับข้อสุดพีสบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะมพระตดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟรังค์โบรมแปลเรียบเรียงโดยชานวิทย์เกษตรศิริบทที่สิบห้า การค้นพบออสผู้ร้ายกาน,นักเดินทางทั้งสี่เดินไปที่ประตูใหญ่แห่งเมืองมรกตแล้วสั่นกระดิ่งขึ้นหลังจากที่สั่นอยู่หลายครั้งประตูก็เปิดออกโดยยามรักษาประตูคนเดิมที่เคยพบมาก่อนอะไรกันเธอกลับมาอีกเหรอเขาถามอย่างประหลาดใจเธอไม่เห็นพวกเราเหรอไง หุ่นไลกาพูดแต่ฉันคิดว่าเธอไปหาแม่มดแห่งที่ตะวันตกที่ชั่วร้ายนี่นะเราก็ไปหานางนะสิหุ่นไลกาพูดแล้วนางปล่อยเธอกลับมาอีกเหรอชายนั้นถามอย่างสงสัยนางทำอะไรไม่ได้นี่เพราะละลายไปหมดแล้วหุ่นไลกาอธิบาย ละลายไปแล้วเอาละนี่เป็นข่าวดีจริงๆนะชายคนนั้นตอบใครละลายเธอละโดโดทีสิงโตตอบอย่างห้าวหาญคนพละช่วยชายนั้นอุทานและเขาก็โค้งให้เธออย่างจริงจังพร้อมกับนำพวกเขาไปยังห้องเล็กเอาแว่นตาจากกล่องใหญ่สวมให้ ลั่นกุญแจปิดตาให้หมดดังที่เคยทำมาก่อนหลังจากนั้นก็ผ่านประตูเข้าไปในเมืองมรกตและเมื่อผู้คนได้ยินจากยามรักษาประตูว่าพวกเขาได้ละลายแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายไปแล้วต่างก็มาห้อมล้อมนักเดินทางและตามไปด้วยเป็นฟงใหญ่เพื่อสู่วังของออสทหารนกหวีดสีเขียวยังคงเฝ้ารักษาประตูอยู่ แต่ปล่อยให้พวกเขาเข้าไปทันทีพวกเขาได้รับการต้อนรับจากสาวสีกเขียวแสนสวยอีกเช่นกันและนำแต่ละคนไปยังห้องเก่าทันทีเพื่อที่จะได้พักผ่อนจนกว่าออสผู้ยิ่งใหญ่จะพร้อมการต้อนรับทหารนำข่าวตรงไปหาออสทันทีว่าโดโรธีและนักเดินทางอื่นๆได้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ได้ทำลายแม่มดชั่วร้ายลงไปได้ แต่ออสไม่ได้ตอบแต่อย่างใดพวกเขาคิดว่าพอมดผู้ยิ่งใหญ่คงจะให้ไปหาทันทีแต่ก็เปล่าพวกเขาไม่ได้รับคำตอบในวันต่อมาหรือต่อมาหรือต่อมาเลยการรอคอยนั้นน่าเบื่อและเหนื่อยหน่ายยิ่งและในที่สุดก็เริ่มขุนใจที่ออสทำกับพวกเขาอย่างเลวร้ายเช่นนั้น หลังจากที่ส่งเขาไปสู่ความยากลำบากและต้องตกเป็นทาสดังนั้นในที่สุดหุ่นไล,ลกาจึงถามเด็กหญิงสิเคียวให้นำข่าวไปบอกออสอีกบอกว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าพบทันทีแล้วพวกเขาจะเรียกกลิงติดปีมาช่วยและจะดูสิว่าออสจะรักษาสัญญาหรือไม่เมื่อพ่อมดได้รับข่าวนี้ก็ตกใจมาก จัดแจงส่งคำตอบให้เข้ามาพบได้ที่ห้องบัลลังในเวลาเก้าโมงสีนาทีในเช้าวันต่อมาพมดเคยพบลิงติดปีกที่ดินแดนแห่งทิศตะวันออกมาแล้วครั้งหนึ่งและไม่ปรารถนาจะพบอีกคืนนั้นนักเดินทางทั้งสี่นอนไม่หลับแต่ละคนคิดถึงรางวัลที่ออสได้สัญญาวไว้กับตนโดโรธีหมอยหลับไปหนเดียว และเธอก็ฝันว่าได้ยอยู่ในแคนซัสมีป้าเอ็มกำลังเล่าให้เธอฟังว่าดีใจที่เด็กน้อยกลับมาบ้านอีกครั้งเก้าโมงเช้าวันถัดมานายทหารหนวดคราวสีเขียวก็มาพบพวกเขาทันทีและอีกสีนาทีต่อมาทั้งหมดก็เข้าไปในห้องบรรลังของออสผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ละคนคาดว่าจะได้เห็นออส ในรูปจำแรงแบบเดิมทั้งหมดต่างประหลาดใจยิ่งเพราะเมื่อมองไปรอบๆกลับไม่เห็นใครเลยในห้องนั้นต่างอิงอยู่ใกล้ประตูและอิงชิดกันไวเพราะความเงียบสงบของห้องว่าทำให้หน่ากลัวยิ่งกว่าจะมีรูปจำแรงใดๆของออสที่เคยเห็นกันมาก่อนชัวขณะต่อมาก็ได้ยินเสียงดูเหมือนจะมาจากบางแห่ง ใกล้ยอดโดมใหญ่ซึ่งกล่าวอย่างขึงขังว่าข้าคือออสผู้หยิ่งใหญ่และร้ายกาจเจ้าถามหาข้าทำไมพวกเขามองไปทุกส่วนของห้องอีกครั้งและและ้วเมื่อไม่เห็นใครโดโรธีก็พูดขึ้นว่าท่านอยู่ที่ไหนข้าอยู่ทุกหนทุกแห่งเสียงนั้นตอบ ต่อดวงตาของคนธรรมดาธรรมดาไม่เป็นอมตะย่อมมองไม่เห็นข้าหรอกทีนี้ข้าจะนั่งบนบัลลังของข้าและเจ้าพูดกับข้าได้จริงสิเสียงนั้นดูจะตรงมาจากบัลลังนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงเดินเข้าไปหาและยืนเป็นแถวอยู่โรธีพูดขึ้นว่าเรามาขอทวงข้อสัญญาของเราโอ้ออส สัญญาอะไรออสถามท่านสัญญาจะส่งฉันกลับแคนซัสเมื่อแม่หมอที่ชั่วร้ายถูกทำลายเด็กหญิงพูดท่านสัญญาจะให้สหมองแก่ฉันหุลไลกาพูดท่านสัญญาให้หัวใจแก่ฉันชายตัดไม้ดีบุกพูดท่านสัญญาให้ความกล้าหาญแก่ฉัน สิงโตขี้ขลาดพูดแม่มดชั่วร้ายถูกทำลายไปจริงเหรอเสียงนั้นถามและโดโรธีคิดว่ามันสั่นเล็กน้อยใช่เธอตอฉันละลายน้ำด้วยน้ำถังหนึ่งตายละเสียงนั้นพูดหลวดเร็วสุจริงเอาละกลับมาหาข้าพรุงนี้ พ่อข้าต้องมีเวลาคิดก่อนท่านมีเวลามามากแล้วชายตัดไม้ที่บุกพูดอย่างโกรธเกลียวเราจะไม่รอแม้อีกวันหนึงแล้วหุ่นไลกาพูดท่านต้องรักษาสัญญากับเราโดโรีพูดปิดท้ายสิงโตคิดว่าอาจดีกว่าที่จะทำให้พ่อมดตกใจดังนั้นมันจึงส่งเสียงคํารามดังลัน่น ดุร้ายน่ากลัวมากสิจนตัวโตวกระโดดออกไปด้วยความตกใจและสะดุดฉากที่ตั้งอยู่ตรงมุมหนิวเมื่อฉากล้มคลืนลงพวกเขาก็หันมองไปทางนั้นและแล้วต่างเต็มไปด้วยความประหลาดใจเพราะตรงที่ฉากบังอยู่นั้นเขาเห็นชายแก่ร่างเล็กหัวล้านและใบหน้าเหี่ยวย่นยืนอยู่เขาดูประหลาดใจพอๆกับชายตัดไม้ดีบุก ยกขวานขึ้นและทะหลันเข้าไปที่ชายร่างเล็กและร้องตะโกนว่าแกเป็นใครฉันฉันคือออสผู้ยิ่งใหญ่แล,และหลายกาศชายร่างเล็กพูดเสียงสันส่นๆอย่าอย่าอ,อย่าฝันฉันโอดยาฉันจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการเพื่อนๆของเรามองเขาอย่างประหลาดใจและท้อแท้ ฉันคิดว่าออสเป็นศีษะใหญ่โดโรธีพูดฉันคิดว่าออสเป็นสุภาพสตีผูนา่ารักหุ่นไล่กาพูดส่วนฉันคิดว่าออสเป็นสัตว์น่ากลัวชายตัดไม้ไดีบุกพูดขึ้นบางฉันคิดว่าออสคือลูกไฟสิงโตอุทานมไม่ใช่เธอผิดหมด ชายร่างเล็กพูดอย่างขลัดคลาดฉันฉันหลอกไห้นะ่ะหลอกเหรอเดโรธีร้องเธอไม่ใช่พ่อมอดผู้ยิง่งยาย่หลอกเหลอนี่ค่อยค่อยๆหน่อยที่รักเขาพูดอย่าพูดดังนะักเดี๋ยวจะได้ยินกันหมดแล้วฉันจะพังฉันถูกอุปโลกให้เป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ แล้วไม่ใช่เหรอเธอถามไม่เลยแม่หนูฉันเป็นคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแกมันเป็นมากกว่านั้นหุลไลกาพูดด้วยเสียงเสียอ,อกเสียใจแกแกมันคนจอบปลอตรงเพลงเลยชายร่างเล็กประกาศ ถูมือไปมาเรากับชอบใจฉันเป็นคนจอมปลอมแต่นี่มันห้ายกาดนี่ชายตัดไม้ดีบุกต่อฉันจะได้หัวใจอย่างไรล่ะแล้วความกล้าหาญของฉันล่ะสิงโตถามแล้วบบสมบองของฉันล่ะหุ่นไล่กาคลางเช็ดน้ำตาที่ตาด้วยแขนเสือ้อ เอือนรักออสพูดฉันภาวนาไม่ให้เธอพูดถึงเรื่องเล็กเรื่องน้อยนี้คิดถึงฉันบา้างสิแล้วเลือกตำบากร้ายแรงที่ฉันถูกจับได้มีใครรู้ว่าเธอเป็นคนจอมปลอมบ้างไหมโดรธีถามไม่มีใครรู้นอกจากเธอสี่คนแล้วก็ฉันออสตอบ ฉันหลอกทุกคนมานานจนคิดว่าจะไม่มีใครจับได้เป็นความผิดถนัดของฉันเองที่ปล่อยให้เธอเข้ามาในห้องบัลลังปกติฉันไม่พบปากใครแม้แต่พลเมืองของฉันเองดังนั้นพวกเขาเลยเชื่อว่าฉันล้ายกาดจ,จริงแต่ฉันไม่เข้าใจโดรทีพูดด้วยความงุนงง เธอปรากฏเป็นศีรษะใหญ่ต่อฉันได้ยังไงนั่นเป็นคนอุบายหนึ่งของฉันออสตอบมาทางนี้สิแล้วฉันจะบอกให้ฟังทั้งหมดเขานำทางไปยังห้องเล็กข้างหลังห้องบรรลังและพวกนั้นก็ตามไปทั้งหมดเขาชี้ไปที่มุมหนึ่งมีศีรษะใหญ่ตั้งอยู่ทำด้วยกระดาษหนาเตอะ มีหน้าตาวาดไว้อย่างดีฉันแขวนไอหนี่ไว้ด้วยลวดที่เพดานออสพูดฉันยืนอยู่ข้างหลังฉากแล้วก็ดึงเชือกทำให้ตาเคลื่อนไหวไปมาและปากเปิดได้แต่เสียงละ่ะเธอถามโอ,โ,อโอ้ฉันเคยเป็นนักพาก ชายล่างเล็กพูดและฉันสาม,มารถทำเสียงไปตรงไหนตามที่ต้องการได้ดังนั้นเธอก็เลยคิดว่ามาจากศรีรษะนั้นนี่เป็นสิ่งอื่นๆที่ฉันใช้หลอกเธอเขาเอาเสื้อผ้าและหน้ากากอื่นๆที่ใช้สวมเมื่อปรากฏตัวเป็นสุภาพสตรีที่น่ารักให้หุ่นไล่กาดูและชายตัดไม้ไดีบุง ก็เห็นเจ้าสัตว์ประหลาดซึ่งไม่มีอะไรนอกจากหนังเย็บติดกันมีแผ่นบางๆไว้เปิดปิดได้ส่วนลูกไฟนั้นพ่อมดจอมปลอมเอาแขวนไว้ที่เพดานเช่นกันที่จริงเป็นลูกไฟแต่เมื่อเอาน้ำมันใส่ลูกไฟนั้นก็จะลุกไหม้น่ากลัวจริงๆเหรอหุ่นไล่กาพูด แกน่าจะละอายตัวเองที่เป็นตัวเจอาปลอมอย่างนี้ฉันอายฉันอายแนะ่ชายร่างเล็กตอบอย่างเศร้าซ้อยแต่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้โปรดนั่งลงเถอะมีเก้าอี้เยอะแยะแล้วฉันจะเล่าเรื่องฉันให้ฟังดังนั้นพวกเขาจึงนั่งลงและฟังเขาเล่าเรื่องดังต่อไปนี้ ฉันเกิดที่โอมาฮาอ้าวนั้นไม่ไกลจากแคนซัสเลยโดโรธีร้องขึ้นไม่หรอกแต่ว่าไกลจากที่นี่เขาพูดสั่นหัวอย่างเศร้าเมื่อฉันโตขึ้นฉันก็เป็นนักผากและฉันได้รับการฝึกฝนให้เป็นราชานักผากที่ยิ่งใหญ่ ฉันเรียนเสียงนกหรือสัตว์ใดๆก็ได้แล้วเขาก็ทำเสียงเหมือนลูกแมวจนโตโต้ตหูชันมองไปรอบๆดูว่าอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นออสเล่าต่อฉันเบื่อฉันก็เ่ยไปเป็นนักบอลลูนอะไรนะโดโรธีถาม ออคนที่ขึ้นไปในลูกบอลลูนตามงานละครสัตว์ไงละ่ะจะได้เรียบฝูงคนมาร่วมกลุ่มกันให้จ่ายสตางค์เข้าดูละครสัตว์นะสิเขาอธิบายโอ้เธอกล่าวฉันรู้แล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งฉันก็ขึ้นไปบนบอลลูนและเชือกก็เกิดพันกัน ฉันลงมาไม่ได้ลูกบอลลูนลอยขึ้นไปเหนือเมฆไกลเสียจนกระแสลมกระนําและพามันออกไปไกล,ไห,ลหลายหลายไม์ฉันเดินทางผ่านอากาศมาวันกับคืนหนึ่งและตอนเช้าวันที่สองฉันตื่นมาก็พบว่าบอลลูนลอยอยู่เหนือภูมิประเทศอันง,งดงามประหลาดแห่งนี้ บอลลูนตกลงมาค่อยๆและฉันไม่บาดเจ็บเลยแต่พบว่าฉันอยู่ท่ามกลางผู้คนประหลาดที่เห็นฉันลงมาจากเม่ก็เลยคิดว่าฉันเป็นพอมดผู้ยิงใหญ่แน่ละฉันปล่อยให้เขาคิดกันไปอย่างนั้นเพราะเขาโกรวฉันและสัญญาว่าจะทำทุกอย่างที่ฉันปราถนา เ่อให้ตัวเองสนุกและให้ผูกคนมีงานทำอยู่เรื่อยๆฉันเลยสั่งให้สางเมืองนี้และวังของฉันพวกเขาก็ทำอย่างเต็มใจฉันคิดว่าเพราะปูมีประเทศเขียวชอุ่มมากแล้วก็หงดงานฉันเลยเรียกว่าเมืองมรกตและเพื่อให้สมกับชื่อยิ่งขึ้นฉันเลยให้ผู้คนทั้งหลาย สวมแว่นตาสีเขียวเพื่อทุกอย่างจะได้เห็นเป็นสีเขียวแต่ทุกสิ่งที่นี่ไม่ใช่สีเขียวเหรอโดโรธีถามไม่เขียวมากไปกว่าเมืองอื่นๆหรอกออสตอบแต่เมื่อเธอสวมแว่นสีเขียวทุกอย่างที่เธอเห็นมันก็เลยกลายเป็นสีเขียวหมดอย่างแน่นอน เมืองมรกตนั้นสร้างหลายปีนะักเพราะฉันยังเป็นหนุ่มอยู่เมื่อบรลูนพาฉันมาที่นี่และบัดนี้ฉันแก่มากแล้วแต่ผู้คนของฉันได้สวมแว่นสีเขียวกับตามาเสียนานจนส่วนมากคิดว่านี่เป็นเมืองมรกตไปจริงๆและที่จริงมันก็เป็นสถานที่สวยงาม ฝังอัญมณนนีและโลหะมีค่าและมีสิ่งดีๆที่ทำให้คนมีความสุขฉันปฏิบัติต่อผู้คนอย่างดีและพวกเขาก็ชอบฉันแต่นับจาก,กวังนี้สางเสร็จฉันก็ปิดตัวเองและมาให้ใครพบเลยสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดก็คือบรรดาแม่มดเพราะฉันไม่มีอำนาจเวทมนต์ใดๆเลย ต่อมาฉันพบว่าแม่มดนั้นสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้จริงๆในภูมิประเทศนี้มีอยู่สี่นางด้วยกันและปกครองผู้คนอยู่ทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกโชคดีที่แม่มดแห่งทิศเหนือและทิศใต้เป็นคนดี และฉันรู้ว่าจะไม่ทำอันตรายฉันแต่แม่บดแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นชั่วร้ายถ้าไม่คิดว่าฉันมีอำนาจมากกว่านางแล้วนางคงจะทำลายฉันแน่ๆดังนั้นฉันจึงอยู่ด้วยความกลัวมาหลายปีเธอจึงน่าจะคิดออกว่าฉันดีใจเพียงใดที่ได้ยินว่าบาทของเธอ ตกลงมาทับแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกเมื่อเธอมาหาฉันฉันก็อินดีจะสัญญาอะไรกับเธอทั้งนั้นเพียงเธอจะได้จัดการกับแม่มดอีกนางแต่ปัจจุันนี้เธอได้ละลายนางไปแล้วฉันก็ละอายที่จะบอกว่าฉันรักษาสัญญานั้นไม่ได้ฉันคิดว่าเธอเป็นคนเลวมาก โรธีพูดโอ้ไม่ใช่หนูน้อยฉันเป็นคนดีจริงๆแต่ฉันเป็นเพาะมดที่เลวมากฉันต้องยอมรับเธอให้บันสมองฉันไม่ได้เหรอหุ่นไลกาถามเธอไม่ต้องการมันหรอกเธอเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างทุกวันทาลกก็มีมันสมอง แต่เขาไม่รู้เองนะประสบการณ์เป็นสิ่งเดียวที่จะนำมาสึกความรอบรู้และเธออยู่ในโลกนี้นานเท่าไรเธอก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นแน่แน่ดันอาจจะจริงหุ่นไล่กาพูดแต่ฉันจะไม่เป็นสุขเลยถ้าเธอไม่ให้มันสมองฉัน พอมดจอมปลอมจ้องมองดูมันอย่างพินิษพิจารณาเอาล่ะเขาพูดพร้อมถอนใจฉันไม่ใช่นักเวทมนคาถาอย่างที่ฉันบอกเธอแต่ถ้าเธอมาหาฉันปรุกนี้เชา้าฉันจะยัดสมองใส่หัวเธอฉันบอกเธอไม่ได้ว่าจะใช้มันยังไงแต่เธอ ต้องหาหนทางเอาเองโอ้ขอบใจขอบใจห,ใหุนไลการ้องฉันจะหาทางใช้มันสมองไม่ต้องกลัวแต่ความกล้าหาดของฉันละ่ะสิงโตถามอย่างกระวนกระวายถ้าเออมีความกล้าหาญเยอะแยะฉันแน่ใจทีเดียวออสตอ สิ่งที่เธอต้องการคือความมั่นใจในตัวเองไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะไม่ตกใจกลัวเมื่อเผชิญอันตรายความกล้าหาญที่แท้จริงคือการ,รเผชิญอันตรายนั้นแม้เมื่อเธอกลัวและความกล้าหาญชนิดนั้นเธอก็มีอยู่ด้นนเหลือแล้วบางที ฉันคงมีแต่ฉันก็กลัวอยู่นั่นแหละสิงโตพูดฉันจะไม่เป็นสุขจนกว่าเธอจะให้ความกล้าหายกับฉันบ้างเอาไอที่ทำให้ลืมความกลัวได้นะดีละ่ะฉันจะให้ความกล้าหารแบบนั้นพรุกนี้ออสตอแล้วหัวใจฉันละ่ะชายตัดไม้ที่บุกถาม ทำไมละ่ะสำหรับเรื่องนั้นออสตอ์ฉันคิดว่าเธอผิดที่ต้องการหัวใจมันทำให้คนส่วนมากไม่มีความสุขถ้าเพียงแต่เธอจะรู้เธอนั้นโชคดีที่ไม่มีหัวใจนั่นเป็นเรื่องของแต่ละความเห็นใช่ถัดไม้ดีบุกพูดสำหรับฉันเอง ฉันจะทนกับความไม่เป็นสุขทั้งหมดโดยไม่บ่นเลยถ้าหากเพียงเธอจะให้หัวใจฉันดีแล้วออสตอบอย่างคลาดคลาดอมมาหาฉันปรุ่งนี้แล้วฉันจะให้หัวใจฉันเล่นบทพอมดมาหลายปีนักฉันคงจะเล่นบทนั้นต่อไปได้อีกสักหน่อยแล้วทีนี้ เโรธีพูดฉันจะกลับไปที่แคนซัสได้ยังไงเราจะต้องคิดเรื่องนี้ดูชายร่างเล็กตอบให้เวลาฉันสองสามวันพิจารณาเรื่องราวและฉันจะพยายามหาทางส่งเธอข้ามทะเลทรายไปขณะเดียวกันเธอทั้งหลายจะได้รับการต้อนรับ ในฐานะแขกของฉันและขณะที่พักอยู่ในวังคนของฉันจะคอยประีบัตรและรับฟังความต้องการแม้แต่เพียงน้อยนิดของพวกเธอมีสิ่งเดียวที่ฉันขอร้องเป็นการตอบแทนการช่วยเหลือครั้งนี้คือเธอต้องเก็บความลับของฉันและอย่าได้บอกใคร ว่าฉันเป็นตัวจอมปลอมพวกเขาตกลงว่าจะไม่พูดอะไรกับเรื่องที่รู้มาและกลับไปที่ห้องพักด้วยความหวังอันสูงส่งแม้แต่โดโรธีก็หวังว่าจอมปลอมผู้ยิ่งใหญ่และร้ายกาจดังที่เธอเรียกเขานั้นจะหาทางส่งเธอกลับแคนซัสได้และถ้าหากเขาทำได้เช่นนั้น เธอก็เต็มใจที่จะยกโทษให้เขาทุกอย่างขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารในที่ p พ a c e b o o k b o x s p o t c ค m ค่ะ P E A C H I B W O K แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ